เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคสิบเจ็ดกันยายน2563นายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาองค์จริงที่มณฑปวัดไตรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสังโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานการดำเนินการบูรณะพระเจดีย์ทรงปรางซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีซึ่งพระเจดีย์ทรงปรางองค์นี้เป็นเจดีย์ขนาด 7.50x7.50 เมตรสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนปั้นลายประกอบรูปแบบประกอบด้วยฐานเขียงย่อมุมไม้20จำนวน3ชั้นต่อด้วยฐานบังทองไม้ยืดลูกแก้วอกไก่ย่อมุมไม้12จำนวน3ชุดรองรับเรือนธาตุยกเกศทำซุ้มจระเข้ทั้ง4ด้านส่วนยอดของหลังคาเป็นปรางเป็นกรีบขนุนและบันแถลงปัจจุบันการบูรณะให้กลับคืนคงสภาพแกล้งแล้วเสร็จนอกจากนี้ได้เสนอของงบประมาณเพื่อบูรณะอุโบสถผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงหลังคาไม้มุงกระเบื้องดินเผาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งเดิมเคยมีเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหน้า2องค์และมีเจดีย์รายเป็นซากโบราณสถานขนาด 2.0x2.0 เมตรซึ่งทรุดโทรมตามกาลเวลาทั้งนี้วัดไตรภูมิมีประวัติสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาอดีตเคยเป็นวัดกลางเมืองอายุประมาณ435ปีเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางพิธีที่ใช้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในโลกวัดคู่เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับที่จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาบูรณะรวมทั้งการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นมรดกโลกต่อไปจากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2563ที่ท่าน้ำวัดโบชนะมารต่อไป